สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะทุกท่านเลยอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมมีคอมมานด์นะครับมารีวิวกันนะฮะแต่ว่าเป็นคอมมานด์ที่สั้นโคตรแล้วก็น่าจะแบบว่าเอาไว้เป็นแบบของตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับผมคอมมานด์นี้ผมถูกออกแบบขึ้นมาโดยแม็กมาร์กิสไตล์นะครับแต่ไม่อยากจะเชื่อครับผมว่าของตกแต่งบ้านชิ้นนั้นจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะครับเราอ่านเครดิตเขาก่อนนะครับนี่ครับผมเราสามารถ Subscribe เขาได้นะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปเจอกับแบบว่าเลสโตนสุดเจ๋งของเขานะครับแล้วก็สามารถไป follow เขาได้ครับผมที่ Twitter นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ครับผมเพื่อดูเลสโตนนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาซัมมอนทรานส์ฟอร์เมอร์ก่อนเลยดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันเจ๋งโคตรๆครับผมเหมือนกับว่าคุณมีหุ่นยนต์รับใช้ไว้ที่บ้านแต่ทำอาหารอะไรไม่ได้เลยนะฮะโอเคอย่างแรกที่ต้องมีนะครับผมคืออันนี้มันแถมมาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแมปที่ต้องให้เราดาวน์โหลดเอานะครับผมดาวน์โหลดเอาอย่างเดียวนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะป้อนคอมมานด์ตรงไหนนะแต่ไม่เป็นไรเวลาใครจะมาเล่นก็ดาวน์โหลดเวิลด์เอาละกันแล้วก็สร้างบ้านเอาตรงนี้เลยละกันนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยอย่างแรกครับผมเราต้องสปาวน์มันออกมานะครับผมสปอนออกมาตรงนี้โอ้โหนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับตรงคอนี่รู้สึกว่าติดอะไรไม่รู้แดงๆครับผมรู้สึกน่าจะเป็นคออักเสบนะครับผมแล้วก็ทำได้แค่ยืนเก๊กนะครับผมเห็นแล้วเพียตานะครับผมแต่ว่าใครจะรู้ครับผมว่ามันสามารถแปลงร่างกายเป็นรถได้ด้วยนะครับนี่ครับผมกดคลิกขวาตรง transform นะครับผมนี่ครับมันก็จะแปลงร่างนี่โอ้โหเขามีจังหวะการแปลงร่างของเขานะฮะสุดยอดมากเลยครับดูครับผมดูครับนับว่าเป็นอะไรที่สั้นๆนะครับผมแต่ได้ใจความหรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเอาไว้แบบเป็นของตกแต่งบ้านชั้นดีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเดินไม่ได้แล้วก็ขี่ไม่ได้ด้วยนะฮะนี่ครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นรถเฟอร์รารี่นะฮะไม่ใช่เฟอร์รารี่รถเฟอร์รารี่ทำไมมันเป็นแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรถามว่าขี่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับผมเราเดินชนแล้วมันแม่งทะลุเลยนะครับเฮ้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเขาทำออกแบบมาได้แบบสุดยอดมากสวยมากครับผมโอเคทรานส์ฟอร์มดูอีกรอบนึงชึบแปลงร่างนี่กลับกลายเป็นหุ่นยนต์กว่าจะกลายเป็นหุ่นยนต์นี่ปีศาจคาบเอาไปกินแล้วนะครับคือแปลงร่างนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับดูครับผมทุกอย่างจะมีขั้นมีตอนนะครับพระเจ้าดูสิครับสุดยอดมากครับผมกว่าจะแปลงร่างเสร็จนะครับก็สำหรับใครที่มีลูกนะครับผมตอนนี้ลูกก็สามารถโตแล้วก็ไปบวชได้แล้วนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนนะผมถือว่าสวยแล้วก็สุดยอดมากนะครับสำหรับของตกแต่งนะโอเคลองซัมมอนมาเพิ่มครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะไหนลองแปลงร่างพร้อมกันดิลูกไอ้ตรงนี้ก่อนโอเคเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าแปลงร่างพร้อมกันปุ๊บเฟรมเรทเริ่มดาวลงเลยนะฮะสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะให้ไปดูคอมมานด์ไปดูคอมมานด์กันก่อนนะครับนี่เรสโตนของเขาครับผมจะเห็นได้ว่าการแปลงร่างโง่ๆแค่นั้นครับผมจะสามารถใช้โอ้โหคอมมานด์บล็อกที่แบบว่าโคตรสุดยอดสุดยอดมากๆทั้งเลสโตนทั้งนู่นทั้งนี่นะครับแค่แปลงร่างแค่นั้นใช้ถึงขนาดนี้เลยครับเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยสะพานนิวยอร์กซิตี้เหรอมันเป็นอะไรอ่ะด้านล่างนี่มีเลสโตนเปล่าไม่มีนะครับเหมือนเป็นสถาปัตยกรรมเนาะโอเคไม่เป็นไรครับเราบินกลับไปที่เดิมก่อนครับผมตรงไหนวะที่กูจะต้องกลับอ่ะอย่าบอกนะไม่มีที่กลับจุ๊บจุ๊บ GGXDWP XXXDDD โอเคตรงนี้ครับผมแบ็คนะครับเอ้ากูกลับมาตรงนี้เลยโอเคแปลงร่างก็เป็นเหมือนเดิมโอเคนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับสำหรับใครครับผมที่ต้องการหุ่นยนต์ไว้ตกแต่งบ้านหรือว่ารถสปอร์ตสวยๆสักคันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแมปนี้ครับผมแล้วก็ไปเล่นคอมมานด์นี้ได้นะครับออกแบบขึ้นมาโดยแม็กมาร์กิสตาอย่าลืมนะครับคนนี้เทพแห่งคอมมานด์อีกคนนึงแล้วก็เลสโตนด้วยครับผมGGGGGGG นะครับโอเคแปลงร่างเสร็จหมดแล้วก็วันนี้ผมกันดั้มของผมไม่ใช่กันดั้มดิทรานส์ฟอร์เมอร์ของผมนะครับผมก็ขอจบกันลงไปก่อนนะครับผมก็ใครชอบกดไลค์ช่วงมากกดซับนะสำหรับที่ผมแนะนำผมมากครับสำหรับใครอยากเล่นนะเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ตรงด้านล่างครับผมไปแล้วครับ